แหล่งข้อมูลจาก Bizard Law by Lawworker สาธิต Nobel 87 Wowpedia และ Wowhead สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Warcraft เล่าเรื่องวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง Seven Kingdom กันนะครับซึ่งเรื่องราวนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์การแยกตัวของอาณาจักรมนุษย์นะครับมันแยกกันออกไปปกครองตนเองอะไรอย่างนี้นะครับเอาละเข้าเรื่องกันดีกว่าเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นในช่วง 1,200 ปีก่อนนะครับไอ้เมืองต่างๆเนี่ยในอาณาจักรอนาทอเนี่ยมันเริ่มที่จะแยกออกจากกันเร็วไปมั้ยเนี่ยช้าๆเมื่อเราบรรดาหมู่บ้านและเมืองต่างๆเนี่ยได้สั่งสมอำนาจของตัวเองขึ้นมานะครับจนในที่สุดแล้วเมืองสตอร์มนะครับเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอนาทอเนี่ยก็เริ่มสูญเสียการควบคุมเมืองเหล่านี้โดยสิ้นเชิงสำเนียงผิดพลาดอีกละโอ้ยเอาละเล่นต่อเล่าต่อเล่าต่อจากนี้ไปผมจะเล่านะครับถึงการปกครองนะครับการปกครองของเราจากเหล่านี้นะครับโดยเริ่มจากณใจกลางณหน้าอะไรเนี่ยณป้อมไปโอ้ยป้อมปราการใจกลางเกาะคูเทรัสไอ้เกาะเกาะนี้มันมีการเจริญโตทางการค้าทางเรือนะครับแล้วก็ยังมีการสำรวจทางเรืออีกนะครับเดินการเดินสำรวจต่างๆเกาะต่างๆแล้วก็เมืองเนี้ยเติบโตได้ด้วยการสร้างกองทัพเรือที่โคตรแข็งแกร่งนะครับในหมู่มนุษย์และเรานักเดินเรือของอาณาจักรเนี้ยก็ยังเดินทางออกไปรอบนอกนะครับออกไปสำรวจโดยรอบนอกแล้วก็หาสิ่งของที่หายากนะครับมากลับมาได้ด้วยนะครับซึ่งอาณาจักรแห่งนี้นะครับมีการปกครองจากขุนนางตระกูลขุนนาง4ตระกูลนะครับซึ่งก็จะมีดังนี้1ตระกูลเพลาสมัวนะครับเป็นตระกูลผู้นำดูแลการปกครองคูเทรัสในและก็ทางรักการทหารอะไรอย่างงี้นะครับตระกูลที่2แอสเวนในเกมมันเรียกว่าแอสเวนนะตอนนี้มันอ่านว่าแอสบานผมจะเรียกแอสเวนก่อนแล้วกันนะครับตระกูลแอสเวนเป็นตระกูลที่ดูแลการค้าขายและก็การรักษาความปลอดภัยภายในเมืองนะครับตระกูลที่3นะครับตระกูลเวนเคสเป็นผู้ดูแลทรัพยากรต้นไม้แล้วก็แลกธาตุนะครับตระกูลที่4คือตระกูลสตอร์มซองนะครับตระกูลนี้จะดูแลการต่อเรือให้พรแก่เรือนี่หมายว่าไงเหมือนกับไล่เวทใส่เรืออย่างนี้หรอผมไม่แน่ใจตรงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการทำฟาร์มเลี้ยงอาหารเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นแบบเป็นฟาร์มของปากท้องของคนในคูเทรัสนะครับแล้วก็ยังเป็นกองกำลังในการตรวจตาดูชายฝั่งทางทะเลนะครับต่อมานะครับด้วยอำนาจทางทะเลของคูเทรัสนะครับมันได้กบไอ้บารมีของเพื่อนบ้านทางเหนืออย่างเมืองกิลเนสนะครับซึ่งกิลเนสเนี่ยไม่สามารถสร้างกองทัพเรือทัดเทียมไอ้ตัวประเทศคูเทรัสได้พวกเขาก็เลยตัดสินใจเสริมกำลังรบทางบกแทนนะครับให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความสามารถทางการค้าขายแทนตระกูลนะครับที่ปกครองไม่ใช่ประเทศกิลเนสปกครองประเทศกิลเนสมีชื่อว่าตระกูลเกตเมนะครับต่อมาก็คือหุบเขาอัลทารักหน้าเมืองอัลทารักนี้ปกครองโดยตระกูลเพ
เพอร์นอฟใช่ไหมหรือว่ามันอ่านว่าอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไรเนี่ยเพเลโนหรอโอเคตกปกครองโดยตระกูลเพเลโนนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับอาณาจักรอัลเทอร์แลกเนี่ยหุบเขาอัลเทอร์แลกภูเขาอันนี้เป็นพื้นที่เขตหนาวนะครับมันจะมีหิมะอยู่ตลอดเวลานะตัวส่วนตรงนี้นะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่นะครับเนื่องจากว่ากิลนีสและอัลเทอร์แลกเนี่ยมักจะรวมกองทัพกันเนี่ยรวมกองกำลังกันออกสำรวจดินแดนโดยรอบนะครับเพื่อตั้งอาณาเขตดินแดนของพวกตนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งการออกสำรวจเนี้ยมันทำให้พวกเขาไปพบกับเราคนแคะจากเมืองไอแลนด์ฟอร์ดนะครับไปเจอเมืองไอแลนด์ฟอร์ดอะไรอย่างนี้แล้วคือคนแคะที่เทือกเขาคาสโมดันแล้วก็ยังค้นพบเมืองโนเมอร์แกลนนะครับของเหล่าโนมอีกด้วยเหตุนี้นะครับเลยทำให้เหล่ามนุษย์และคนแคะโนมเนี่ยเป็นสหายกันอย่างรวดเร็วนะครับและการแลกเปลี่ยนสินค้าค้าขายของ3เผ่านี้ก็เริ่มขึ้นนะครับและเกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง3เผ่านี้จวบจนทุกวันนี้นะครับเวลาผมอ่านสคริปต์แล้วรู้สึกลิ้นพันกันนะเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยทำคลิปแล้วผมรู้สึกว่าลิ้นมันพันกันแล้วก็พูดได้ไม่เต็มที่เลยเวลาอ่านสคริปต์เนี่ยบางครั้งสำเนียงเพี้ยนด้วยเอาต่อมานะครับภายในเมืองสตอมเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ต่อมาแม้ว่าภายในเมืองสตอมนะครับจะตั้งอยู่ในเขตบนภูเขาที่เป็นทำเลดีเยี่ยมสำหรับในการรบแต่การที่ปราศจากทรัพยากรธรรมชาติที่ทำให้เศรษฐกิจของเมืองสตอมนั้นไม่อาจสู้กับเมืองอื่นได้นะครับเราคุณนางทั้งหลายนะครับก็เลยแยกตัวออกไปอยู่ที่เมืองโรดารอนนะครับไปเสียงแทรกละนอกจากนี้เมืองโรดารอนอย่างนี้ก็ยังเป็นที่ที่ศาสนา The Holy Light นะครับนั้นเผยแพร่อย่างมากนะครับด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์นี้มันสามารถรักษาโรคเจ็บป่วยทั้งหลายได้ทำให้ผู้ป่วยและผู้แสวงบุญทั้งหลายเนี่ยนั้นเดินทางมาที่แห่งนี้นะครับนั่นทำให้อาณาจักรแห่งนี้แผ่ขยายอย่างรวดเร็วนะครับจนกลายเป็นหนึ่งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเผ่ามนุษย์นะครับโดยอาณาจักรแห่งนี้ปกครองโดยตระกูลแมกเนทิลนะครับใช่เมื่อกี้เผ่าโนมแล้วคนแค้นนี่มันปกครองโดยใครมาเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ระบุชัดเจนว่าตระกูลปกครองคนแคระโนเป็นใครนะครับแต่เดี๋ยวสักวันในอนาคตมันจะมีการเปิดเผยอยู่เดี๋ยวผมจะไม่ยังไม่พูดนะผมจะพูดแค่เผ่ามนุษย์ก่อนโอเคเวลาผ่านไปผู้สืบทอดสายเลือดของคิงทอร์เรนคนสุดท้ายก็ได้ออกเดินทางจากเมืองสตอมและไปพบกับดินแดนทางใต้ดินแดนขนาดใหญ่ที่ขนานไปด้วยภูเขา2ลูกภูเขา2ลูกเหรอและยังมีพื้นที่ติดทะเลพวกเขาเลยตัดสินใจตั้งเมืองขึ้นมาใหม่แล้วใช้ชื่อเมืองนี้ว่า Stormwind โดยเมืองนี้ปกครองโดยตระกูลวินนะครับตระกูลวินแต่ว่าไอ้ตระกูลวินเนี่ยไม่ใช่ผู้สืบทอดสายเลือดของคีทอลาดินนะบอกก่อนผู้สืบทอดสายเลือดของคิงทอร์ดินเนี่ยต้องเป็นโลธานะเพราะว่าอันดูอินโลธาก็ต้องชื่ออันดูอินโลธาชื่ออันดูอินนามสกุลโลธาอย่างนี้เหรอก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมเดานะโอเคกลับมาที่เมืองสตอมนะครับณเมืองสตอมเนี่ยยังมีพวกบรรดาตระกูลขุนนางต่างๆที่ยังหัวดื้อเกินนะครับที่จะออกไปอยู่อาณาจักรต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผู้สืบทอดของอิกเนสโทนเบนนะครับผู้ที่ทำการก่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่นะครับเมืองที่มันใกล้จะล่มแล้วเนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเมืองนี้ว่าสตอมการ์ดนะครับแต่เมืองนี้ก็ไม่สามารถทวงคืนอำนาจที่เคยมีอย่างในอดีตมาได้นะครับโดยเมืองนี้
กครองโดยตระกูลโทนเบรนนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะพูดถึงอาณาจักรที่7นะครับเมืองดาราลานตรงนี้ผมเคยกล่าวไปแล้วบางส่วนนะแต่ผมก็คงไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการปกครองมากนะครับก็เลยก็เอากลับมาพูดโดยเมืองดาราลานเป็นจุดศูนย์กลางของนักเวทและการค้าขายกับอาณาจักรอื่นๆนะครับแม้ว่าจะมีเขตการปกครองไม่เท่ากับอาณาจักรอื่นนะมีเขตปกครองไม่เยอะนะมีเขตนิดๆหน่อยเองนะครับแต่เมืองนี้ก็มีความปลอดภัยและมั่นคงอยู่มากนะครับโดยเมืองนี้เป็นเมืองเดียวลิ้นถัดกันเป็นเมืองเดียวที่ไม่ได้ปกครองโดยตระกูลขุนนางนะครับแต่ปกครองโดยมันอ่านว่าอะไรเนี่ยเมโกกาซี่เนี่ยมันอ่านว่าอะไรเนี่ยเมโกกาซี่หรอเนี่ยซึ่งมันเป็นการปกครองโดยจอมเวทนะครับที่มันจะมีเหมือนกับเป็นการเลือกตั้งนะครับเป็นแบบสภาสูงเนี่ยมีการก่อตั้งสภานักเวทนะครับพวกคิรินทอและก็คอนซีลออฟซิกเป็นผู้นำนะครับซึ่งหนึ่งในคนเหล่านี้แหละจะกลายเป็นจะถูกเลือกให้เป็นผู้นำเมืองดาราลานนะครับจะเป็นหนึ่งนักเวทกลุ่มนี้นะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าคิรินทอกับคอนซิลออฟซิกเนี่ยมันอันเดียวกันหรือเปล่านะแต่ผมไปเช็คดูมันก็เหมือนจะแยกกันนะพวกเขาไม่นับว่าเป็นพวกเดียวกันเหมือนกับเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโอเคเรื่องงั้นทุกอย่างจะจบแล้วในที่สุดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เนี่ยอาณาจักรต่างๆก็เริ่มแยกตัวห่อออกจากกันนะครับแล้วก็สนใจแต่ปัญหาภายในจนแทบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเมืองอื่นเลยนะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นจุดจบเอ้ยไม่ใช่ดิเรียกเป็นถือการจุดเริ่มต้นการแบบขยายนิคมใหม่ของมนุษย์นะครับเอาล่ะก็ขอจบเนื้อหาของ Seven Kingdom แต่เพียงเท่านี้นะครับตรงนี้ผมเสริมนิดนึงนะในทั้งหมดนี้มี7อาณาจักรนะครับมนุษย์เผ่ามนุษย์เนี่ยมีทั้งหมด7อาณาจักรนะ Seven Kingdom มี7อาณาจักร1คือ Kutelras นะครับ Gilnet Alterac อะไรวะลืมละแล้วเธอแหลกแล้วอะไรต่อโรดรอนสตอมการ์ดสตอมวินดาราลาน7อาณาจักรนี้นะครับถ้านอกเหนือจากนี้แล้วมันไม่ใช่เซเว่นคิงดอมนะอาจจะเป็นเมืองที่แบบถูกสร้างในอนาคตก็เป็นไม่ว่าจะเป็นทูลอะไรวะมันชื่อจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ว่าเมืองชื่อว่าอะไรวะจำไม่ได้แล้วก็เมืองอันนึงทาร์มัวน่ะที่ถูกสร้างในช่วง Warcraft 3ก็ไม่ใช่ Seven Kingdom นะครับโอเคนะมันเป็นเมืองที่จะถูกสร้างในอนาคตเอาละผมก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดอะไรยังไงต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ